วัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง Police TV รวมถึงรับชมทางสื่อออนไลน์นะคะ Police TV by UCI Media ทั้งเพจ Facebook นะคะรวมถึงเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่อยากให้พวกเรานะคะได้ส่งกำลังใจไปค่ะคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆที่ยังทำงานนะคะสู้รบกับโควิดอยู่นะคะรวมถึงเจ้าที่ทุกๆนายนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เราเองนะคะก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยนะคะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะด้วยการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนั้นก็ยังไม่ถึงคิวที่จะได้รับฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงจริงๆก็คือผู้สูงอายุกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวนะคะรวมถึงคนที่ยังต้องขับขี่รถสาธารณะอยู่ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะคะในช่วงนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของภัยนะคะที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการพนันออนไลน์นะคะเพราะว่าหลายคนอยู่บ้านอาจจะอยากจะมีเงินนะคะก็หลงเข้าไปในวงจรของการพนันโดยเฉพาะพนันออนไลน์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เป็นเยาวชนนะคะก็จะสุ่มเสี่ยงต่อการที่เข้าไปติดหนี้พนันออนไลน์กันมากขึ้นแล้วก็อาจจะไปก่อเหตุปล้นจี้ชิงทรัพย์เพื่อที่จะหาเงินมาในการที่จะเอาไปใช้หนี้นะคะอย่างเคสวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กมัธยม6ท่านนั่นเองนะคะเรียกว่าเข้าไปในร้านทองไปจี้ทองไปได้11บาทนะคะก็ยอมรับว่าติดหนี้พนันออนไลน์นะในเรื่องนี้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรแล้วก็มีข้อคิดเตือนใจอย่างไรมาพบกับวิทยากรของเรากันค่ะก็คือพันตำรวจธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมค่ะผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนจากกองข้าการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะคะในยุคที่เราก็ต้องส่งกำลังใจให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนนะคะที่กำลังทำงานกันอยู่ณเวลานี้เต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังมีอยู่ทุกวันนะคะแต่ในทางกลับกันแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ติดเชื้อและรักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะในส่วนของตำรวจเองนะก็อย่างที่ทราบว่าทำงานลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนหรือว่าคนที่มาที่โรงพักนะแต่ตอนนี้บอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเอกสารหายถ้ารอได้ก็รอนะคะนะฮะเพราะว่าการออกนอกบ้านหรือมาที่โรงพักเนี่ยก็เป็นจุดที่แบบรวมคนเหมือนกันก็เป็นจุดเสี่ยงกันนะฮะจุดเสี่ยงครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจรู้ว่าจะฉีดครบทุกนายแล้วฮะได้รับวัคซีนเข็มที่1เนี่ยน่าจะเกือบครบแล้วครับเข็มที่1ครับแต่ว่าตอนนี้ก็รอกันในช่วงเข็มที่2ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลายเดือนนี้นะครับหรือก็ต้นเดือนหน้าครับค่ะค่ะเนี่ยค่ะมันมีข่าวว่าตำรวจนะคะที่หนึ่งในต่างจังหวัดอ่ะไปจับผู้ร้ายปรากฏว่าติดโควิดจากคนร้ายเนี่ยค่ะครับโอ้เสี่ยงมากเลยป้องกันยากครับป้องกันยากป้องกันยากเพราะว่าจับคนร้ายถ้าจับคนร้ายเดี๋ยวไปตรวจโควิดก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับต้องจับครับเห็นก็ต้องจับเลยใช่ครับป้องกันยากครับถ้าเกิดกรณีจับคนร้ายครับมันเป็นกรณีที่ฉุกเฉินค่ะครับหรือว่าจับมาแล้วเนี่ยการสอบสวนมันก็ต้องเว้นระยะห่างไหมนะครับมีทั้งผู้เสียหายกลัวตำรวจแล้วก็ตำรวจกลัวผู้เสียหายเยอะครับตอนนี้นะครับตำรวจที่ติดโรงพักนี้ติดโควิดขึ้นมากลายเป็นผู้เสียหายก็ไม่อยากจะมาแจ้งความแล้วพอเป็นข่าวที่มีข่าวนะครับบางโรงพักนี่โอ้ติดกันหลายนายเลยครับนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ได้รับวัคซีนเข็มแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้ล่ะค่ะมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องโควิดนะคะในสังคมทุกวันนี้อย่างที่ทราบว่าโควิดมันทำให้เศรษฐกิจมันติดขัดไปหมดครับแล้วคนเนี่ยก็ก่อเหตุนะลักวิ่งชิงปล้นครับเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงคะจากสถานการณ์นี้คือน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยอยู่ยากขึ้นครับพออยู่ยากขึ้นปั๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยเกิดจากหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะอาชญากรรมส่วนใหญ่นะครับจะมีที่มาอยู่หลักๆเลย2ประเด็นสำคัญเลย
ก็คืออย่างที่1ยาเสพติดอย่างที่2นะครับก็เรื่องการพนันนะครับถ้าเมื่อไหร่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ2เรื่องนี้เดี๋ยวอาชญากรรมจะเกิดขึ้นเรียกว่ามันเป็นวงจรอุบาทเลยใช่ครับใช่ครับพอติดยาปุ๊บก็ต้องไปหาเงินหาเงินมาซื้อยาซื้อยาครับก็ไปเล่นพนันก็เป็นหนี้เป็นหนี้แล้วก็ถูกเจ้าหนี้เพราะว่าการพนันจะเป็นกลุ่มเจ้าหนี้ที่ชอบค่อนข้างจะมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นตัวเองก็ไม่กล้าที่จะไปปฏิเสธหรือไปสู้รบปบมือกับพวกนี้ก็ต้องหาเงินนั่นแหละครับถูกบีบบังคับให้หาเงินเมื่อแล้วค่ะก็ต้องออกก่ออาชญากรรมอย่างพนันเนี่ยพนันออนไลน์เนี่ยนะคะมันเข้าถึงง่ายนะโดยเฉพาะเด็กๆ เยาวชนนะคะที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันออกไม่ได้พอเป็นหนี้ปุ๊บก็โดนทวงหนี้เนี่ยมีข่าวนะคะว่าจนแค่ม .6 นั่นเองนะคะลากรองเท้าแตะไปที่ร้านทองที่ร้อยเอ็ดแล้วพอตำรวจจับได้ก็ยอมรับว่าเนี่ยติดหนี้พนันออนไลน์นั่นนะครับที่มาของการก่ออาชญากรรมก็คือมาจากการพนันค่ะคือการพนันออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาโฆษณากันตาม YouTube ตาม Facebook เยอะแยะเลยครับเพราะนั้นมันการเข้าถึงมันง่ายมากเด็กไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่ามันการพนันนี่คือ 50-50 มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ 50-50 นะครับมันเป็นการเล่นแล้วมีแต่เสียไม่มีได้ครับค่ะยังตำรวจเองก็บอกว่าคือปิดเว็บเนี่ยมันก็ทำลำบากใช่ไหมฮะแล้วเว็บมันอยู่ต่างประเทศใช่ครับใช่ครับ อยู่ต่างประเทศหมดครับตัวที่ควบคุมการเล่นเนี่ยมันจะอยู่ต่างประเทศหมดครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงให้อย่าเข้าไปนะคะสู่วงจรนี้ใช่ครับค่ะเนี่ยตามข่าวเนี่ยนะคุณผู้ชมจี้ชิงทรัพย์ร้านทองแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะได้ทองไป11บาทก่อนที่จะจับกลุ่มได้นะคะนะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6ส่วนที่ต้องคิดสั้นลงมือก่อเหตุก็เพราะว่าหาเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์นะคะทองที่ได้มาก็เอาไปขายต่อได้เงินประมาณแสนกว่าบาทก็เอาไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งก็นำมาใช้จ่ายส่วนตัวแต่ก็ต้องถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะโดยตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดค่ะครับนั่นคืออนาคตเลยนะอนาคตเลยครับ อย่างแรกที่ต้องมองก็คือเขาจะเสียอนาคตไปเลยนะครับแล้วก็เด็กอายุ19กระทำความผิดเนี่ยก็แทบจะรับโทษแบบเหมือนเสมือนผู้ใหญ่เลยนะครับอันนี้เกิน18ครับถือเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่ครับค่ะนะครับเรามีลดโทษได้บางส่วนเท่านั้นเองค่ะแต่ความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ยังกระทำความผิดคนเดียวนะครับเป็นความผิดที่เกิดขึ้นด้วยผู้ต้องหาคนเดียวเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการปล้นทรัพย์แต่มันจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์ค่ะนะครับที่เป็นชิงทรัพย์เพราะว่าไอ้เด็กคนนี้ได้มีอาวุธมีดไปด้วยแล้วก็ไปข่มขู่นะครับเจ้าของร้านหรือพนักงานในร้านทองนะเพื่อจะเอาทองมาพฤติกรรมก็คือเป็นการชิงทรัพย์ครับค่ะแล้วก็ต้องรับโทษในความผิดฐานชิงทรัพย์ค่ะครับโทษเป็นยังไงคะข้อชิงทรัพย์คือชิงทรัพย์เนี่ยความผิดก็จะมีหลายกรรมนะครับหลายส่วนนะครับแยกออกเป็นกรณีชิงทรัพย์ธรรมดานะครับก็รับโทษอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดชิงทรัพย์โดยมีอาวุธนะครับก็จะรับโทษมากขึ้นนะครับที่กำหนดไว้ตามป.อ.ญ.มาตรา339นะครับค่ะก็คือถ้ามีอาวุธมีดเนื่องจากเคสเนี้ยเขาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธมีดค่ะซึ่งเป็นอนุมาตรา1ตามความผิดในเรื่องของการลักทรัพย์ค่ะเพราะความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยจะเป็นความผิดสำเร็จได้เมื่อมีการลักทรัพย์เกิดขึ้นก่อนลักทรัพย์ที่ใช้ความรุนแรงนะครับมันก็เลยเป็นการกระทำผิดที่ชิงทรัพย์ซึ่งจะมีโทษมากขึ้นครับค่ะบางมากขึ้นขนาดไหนคะครับโดยทั่วไปเนี่ยความผิดฐานชิงทรัพย์ธรรมดานะครับโทษก็คือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีนะครับปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอาวุธเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโทษก็จะปรับจากเมื่อสักครู่นะครับกลายเป็นรับโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีแล้วปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 300,000 บาทครับค่ะไม่ว่าอาวุธนั้นจะเป็นปืนก็ดีจะเป็นมีดก็ดีจะเป็นคัตเตอร์ก็ดีใช่ครับที่อะไรที่ถือว่าเป็นอาวุธได้ใช่ใช้อย่างอาวุธใช่ครับเอามาใช้อย่างอาวุธบางครั้งอาจจะเป็นวัตถุที่ใช้ทำสวนอย่างเงี้ยครับพวกจอบเสียมแต่เมื่อไหร่กระทำผิดและเอามาใช้เป็นอาวุธใช้อย่างอาวุธก็ถือว่าเป็นอาวุธครับเพราะนั้นต้องรับตัวมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอาวุธอ๋อค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
การชิงทรัพย์เราเห็นว่าคนร้ายนี่ก็จะใช้อาวุธครับนะไม่ใช่เดินเข้าไปดีๆนะพูดเฉยๆพูดเฉยๆเราไม่ให้หรอกครับท่านชิงทรัพย์ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องมีอาวุธครับเคสนี้ผมมองว่าตัวผู้ต้องหาเองก็ถือว่าโชคดีนะครับใช้แค่อาวุธมีดและรอดออกมาให้ตำรวจจับได้โดยสภาพแล้วร้านทองเนี่ยเขาก็ต้องมีการป้องกันในเรื่องของการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์อยู่แล้วแต่เคสนี้ทำคนเดียวและอาวุธที่ใช้แค่อาวุธมีดเนี่ยผมมองว่าเด็กคนนี้ก็โชคดีที่ยังมีชีวิตรอดจนถึงให้ตำรวจจับได้ถ้าถามเลยไปสมมติว่าเป็นเจ้าของร้านทองหรือคนอยู่ในร้านทองเจอเหตุการณ์แบบนี้คนใช้อาวุธเข้ามานะจะที่เอาทองมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองหรือมีสิทธิ์ที่จะไปยิงเขาได้ไหมคะอย่างนี้มันถือว่าสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่าเหตุคะทำได้ครับก็อยู่ที่พฤติการของคนร้ายว่าอย่างเช่นคนร้ายเนี่ยมีอาวุธมีดนะครับเจ้าของร้านนะครับซึ่งถูกชิงทรัพย์เนี่ยใช้อาวุธปืนก็ถือว่าอาวุธมีดกับอาวุธปืนก็วัดกันก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับถือว่าสมควรแก่เหตุครับครับทำได้ครับก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันได้ได้ครับค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเคสที่ผู้ต้องหาก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ครับนะคะก็น่าเสียใจนะคะครับคือบางครั้งพอไปติดหนี้แล้วเนี่ยก็ถูกข่มขู่ถูกบังคับหลายๆอย่างมันก็จำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นแต่ความจำเป็นที่ตัวเองต้องทำมันอ้างเหตุทางกฎหมายไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นมาเองนะครับเพราะนั้นก็ต้องรับโทษในสิ่งที่ตัวเองทำไปแต่แค่นี้เนื่องจากผู้กระทำความผิดเนี่ยอายุยังไม่ถึง20ปีก็ถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับศาลก็อาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ครับก็ไม่ลดโทษได้ไม่เกิน1ใน3ของโทษที่กำหนดแล้วอย่างผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร้านทองสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่นได้ไหมคะจากทองที่เอาไปแล้วก็ไม่ได้คืนมาเงี้ยค่ะครับคือคดีนี้นะครับทางกฎหมายเขาเรียกว่าความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องคดีแพ่งนะครับก็คือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานั่นแหละเพราะงั้นในการฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้พนักงานอัยการเนี่ยก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมไปกับการฟ้องโทษทางอาญาด้วยโทษทางอาญาก็คือโทษจำคุกแล้วก็ปรับส่วนอัยการก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายให้ผู้ต้องหาเนี่ยชดใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีเดียวกันเลยนะครับเพื่อฟ้องรวมไปเลยใช่รวมไปเลยเพื่อให้ศาลอาญาเนี่ยพิจารณาให้คืนความเสียหายให้กับผู้เสียหายได้ในศาลเดียวเลยครับความเสียหายของผู้เสียหายช่วงแรกเลยที่ถูกชิงทรัพย์ไปเนี่ยคือทอง11บาทนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปจับกุมตัวผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางเนี่ยได้ทองคืนมา7บาทค่ะงั้นทองที่คืนมา7บาทเนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะคืนทองจำนวนนี้7บาทเนี่ยให้กับผู้เสียหายไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นผู้เสียหายก็จะมีส่วนต่างทองที่ยังไม่ได้คืนเนี่ย4บาทค่ะ4บาทปัจจุบันมันก็บาทละประมาณสัก 26,000 27,000 นะครับก็ประมาณแสนกว่าบาทค่ะแต่ว่าทางผู้ต้องหาจะไม่มีเงินชดใช้ให้ครับโดยสภาพแล้วไม่น่าจะมีเงินชดใช้ให้แต่ว่าในคำพิพากษาก็จะมีสั่งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหายสมมุติว่า 1,200,000 นะครับพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ7ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายเองที่จะต้องไปตามบังคับคดีเอาจากผู้ต้องหานะครับหรือจำเลยในคดีนี้เพื่อยึดทรัพย์สินที่เขามีอยู่ถ้ามีนะครับถ้ามีก็ยึดมาชดใช้ขายทอดตลาดและชดใช้หนี้แต่ปัญหาที่จะตามมาคือถ้าผู้ต้องหามันไม่มีไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดได้อันนี้ก็จะบังคับคดีไม่ได้เพราะนั้นการบังคับคดีก็ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน10ปีครับจะไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะอันนี้คือคนละคนกันไม่ครับอันนี้คือเรามองในมุมของคดีอาญาแต่ถ้าผู้เสียหายมองว่าพ่อแม่เขาอาจจะมีทรัพย์สินบ้างและดูพฤติการของเด็กที่กระทำความผิดในคดีนี้เนี่ยเกิดจากการที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากพ่อแม่ผู้ปกครองได้นะครับอีกส่วนหนึ่งทางแพ่งนะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับการละเมิดนะครับผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของละเมิดที่เยาวชนหรือเด็กเนี่ย
ไปกระทำละเมิดผู้อื่นด้วยก็สามารถเรียกได้นะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นข้อหาชิงทรัพย์นี่ก็โดนทั้งเรื่องของอาญาครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่งทางแพ่งได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือกระทำใดๆเนี่ยนะคะตามข่าวที่เราเห็นเนี่ยนะผู้ต้องหาก็อาจจะอ้างว่ารู้ไม่เท่าทันนะคะหรือว่าไม่ได้เจตนาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนก็คิดง่ายๆว่าเข้าร้านทองนี่แหละจี้ร้านทองบ้างนะหรือว่าเข้าไปธนาคารบ้างหรือเข้าไปในร้านสะดวกซื้อบ้างอันนี้เราก็จะเห็นอย่างนี้บ่อยๆครับค่ะเกิดขึ้นบ่อยครับแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าทางโซเชียลส่งกันบ่อยแล้วก็เด็กก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบด้วยนะครับบางครั้งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการเล่นเกมมีการ เล่นการพนันซึ่งมันจะมีที่ปรึกษาในด้านที่ไม่ถูกต้องเยอะครับก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะเริ่มจากเกมนะคะแต่ไม่ได้แบบถึงว่าเกมเป็นสิ่งไม่ดีครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินได้ครับแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะมีการพนันซ่อนอยู่ใช่ครับนะคะหรือว่าตามมาในภายหลังค่ะครับจริงๆเกมในยุคนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการพนันนะเพราะว่าพอเล่นแล้วเขาจะมีรางวัลนู่นนี่ให้มันก็คือเป็นการชักจูงให้เด็กอยากได้มาล่อใจมาล่อใจเพราะนั้นมันก็ใครไม่เคยเล่นนี่อาจจะไม่รู้แต่ถ้าใครเคยเล่นเนี่ยมันเหมือนเล่นแล้วมันติดติดครับนะมันติดมันอยากจะได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะครับก็คือเป็นมูลเหตุเริ่มต้นที่จะส่งไปสู่เรื่องของการพนันได้เลยนะครับเกมนะครับค่ะยังในช่วงนี้นะคะโรงเรียนไปไม่ได้สอนไม่ได้ต่างๆเด็กอยู่บ้านเอาไลน์หมดครับก็เนี่ยเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเข้าไปสู่วงจรของการพนันออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นนะคะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะต้องดูแลนะคะแล้วก็แนะนำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าพลาดพลั้งไปเข้าไปติดแล้วอย่างกรณีของเด็กคนนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเสียอนาคตเลยนะต้องมีคดีติดตัวแล้วก็เรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะเข้าไปในเรือนจำเนี่ยมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์นะฮะแล้วตอนนี้ในเรือนจำเนี่ยคนก็ล้นครับเยอะมากเลยแล้วมีโอกาสเสี่ยงติดโควิดอีกนะคะแน่นอนครับแล้วเวลาติดก็ส่วนใหญ่จะแพร่กระจายไปหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องนี่ก็มีผู้ต้องหาในเรือนจำได้ข่าวว่าก็เนี่ยติดโควิดใช่ครับนั่นนะคะครับเพราะว่ามันแออัดกันมากค่ะเพราะเป็นปัญหาที่เราก็ไม่อยากที่จะให้ใครเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะครับแต่ว่าพอมีคดีเกิดขึ้นมีเหตุเกิดขึ้นมีคนมาแจ้งความมีผู้เสียหายตำรวจก็ต้องดำเนินคดีใช่ก็ต้องจับกุมครับใช่ไหมคะส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับก็เคสนี้นะครับนอกจากความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของชิงทรัพย์แล้วเนี่ยการที่เด็กคนนี้มีอาวุธเนี่ยก็ยังต้องรับโทษในส่วนการพกพาอาวุธมีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีมันเป็นการกระทำครั้งเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับบางทีก็ต้องดูครับเพราะฉะนั้นเคสนี้นอกจากเรื่องของความผิดฐานชิงทรัพย์ที่เป็นความผิดพื้นฐานก็ยังต้องรับโทษหนักขึ้นเนื่องจากมีอาวุธและยังต้องรับโทษในเรื่องของการพกพาอาวุธมีดด้วยครับค่ะเอาละค่ะก็แบบจากเรื่องเครียดตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของออนไลน์ถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าบางทีด้วยการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่มันรวดเร็วเราก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีข่าวปลอมมีเฟกนิวส์เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้บางทีคนก็สับสนในข้อมูลเหมือนกันนะคะบางทีก็มีการโพสต์ว่าเนี่ยฉีดยาแล้วโอ้แพ้อย่างนู้นอย่างนี้ผื่นขึ้นเต็มตัวแล้วมีอาการต่างๆครับอันนี้มันก็อาจจะทำให้คนนี่ตกใจได้ใช่ครับคือหลายๆครั้งในรายการเราเนี่ยคดีหลายๆครั้งที่คุยกันเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเกิดจากออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทางออนไลน์เนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอายกรเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็จะขยายวงกว้างไปนะเพราะนั้นหน้าที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการป้องกันอาชญากรทางออนไลน์เนี่ยก็คือผู้ปกครองซะส่วนใหญ่นะครับคนใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่สามารถลงไปรู้รายละเอียดได้ลึกมากนะครับก็คือ
ดูในภาพรวมได้เท่านั้นเองครับหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่ได้ทันฉุกคิดว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยถูกหรือเปล่าแชร์ต่อเลยอย่างในกลุ่มไลน์นี่เยอะเลยนะฮะเนี่ยยกตัวอย่างข่าวปลอมเนี่ยที่บอกว่าอย่าแชร์นะอย่างเช่นที่บอกว่าทางกทม.จะตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่นู่นที่นี่อะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดให้คนที่มีอายุตั้งแต่18-59ปีนะไม่ต้องรอแล้วฉีดได้เลยแต่ต่างๆอันนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับนะแต่ว่าแชร์กันไปเยอะแล้วไปแล้วไปแล้วบางทีเจอบ่อยนะครับปรากฏว่าตัวเองมารู้ว่าเป็นเฟซนิวขึ้นมาเนี่ยชั่วโมงละแต่ชั่วโมงเนี่ยไปถึงไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้จะมาขอโทษว่าข้อมูลผิดพลาดมันไม่ทันแล้วนะครับบางทีก็เห็นเพื่อนๆส่งมาในกลุ่มไลน์เหมือนกันนะคะก็ต้องพยายามเอานี่ข่าวมาจากไหนมีแหล่งข่าวไหมอ้างอิงสำนักข่าวอะไรยังไงบางทีส่งมาเป็นข้อความลอยๆนะคะหรือว่ามีการโค้ดว่าคนนู้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่สุดท้ายเอาเจ้าตัวอย่างคุณหมอก็ว่าเอาไม่ได้พูดแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขอโทษทีหลังมันไม่มีประโยชน์แล้วไปแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆนะก็ชั่งน้ำหนักที่ดึงนะคะหรือบางทีง่ายๆเลยเราดูว่าสิ่งที่มันปรากฏในโลกออนไลน์นั้นมันมีอ้างอิงมันมีเครดิตจากสำนักข่าวที่ไหนยังไงไหมนะคะเป็นสื่อหลักหรือเปล่านะคะหรือบางทีสำนักข่าวมันชื่อแปลกๆเว็บนี้แปลกๆนะคะคือต้องระวังไว้ก่อนในการตรวจสอบพวกนี้นะครับมันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแทบจะทุกเรื่องในการเป็นข่าวนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะตรวจสอบข่าวว่ามันเป็นข่าวที่ปลอมหรือเปล่านะครับก็ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นนะครับก็จะได้ข้อเท็จจริงจะง่ายที่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เล่นออนไลน์อยู่แล้วครับอยากรู้เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานไหนก็สามารถค้นหาได้เลยทันทีและโทรได้เลยครับมันก็จะปัญหาของเฟซนิวส์ก็จะน้อยลงครับค่ะนะคะก็ช่วยกันนะตรวจสอบก่อนที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆด้วยนะคะหรือว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลนะส่วนหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้สื่อสารไม่ได้ชี้แจงทำให้ประชาชนสับสนและเข้าใจไปว่ามันเป็นแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ครับถ้าทิ้งไว้งานความเสียหายยิ่งเกิดขึ้นเยอะค่ะครับถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาชี้แจงเนี่ยมันก็จะทำให้ข่าวแพร่กระจายไปโดยเร็วโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนนะผมมองว่าหน่วยงานของรัฐอาจจะชี้แจงช้าไปนิดนึงนะครับทำให้ทุกวันนี้การลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนี่ยยังน้อยอยู่เลยนะครับคือการให้ข้อมูลเรื่องเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยยังน้อยมากทำให้คนสับสนไม่เข้าใจนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของการใช้แอปเดี๋ยวบางคนก็ไม่ถนัดอ่ะใช่ไหมคะอย่างผู้สูงอายุหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เอ๊ะใช้โทรศัพท์ง่ายกว่าเหรอนะหรือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะเขาก็มีทะเบียนบ้านมีชื่ออะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะต้องใช้แบบเดียวกับในต่างจังหวัดนะบางจังหวัดอย่างที่ยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วในการชื่นชมก็คือที่ลำปางนะคะนี่ก็ใช้กลไกของอสม.ไปเคาะประตูบ้านเลยครับใช่ครับนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเชิงรุกอย่างแท้จริงต้องใช้เชิงรุกครับค่ะนะคะก็มาตรการต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้าใจว่าคงจะต้องมีการปรับนะคะถ้าเราถือว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะคะนี่มาถึงรอบที่3แล้วและนี่คนกังวลว่าถ้ามันไม่รีบจัดการไม่รีบกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงเนี่ยเดี๋ยวรอบ4มานี่จะไปกันใหญ่เลยครับคือใน3รอบที่ผ่านมาการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็จะเริ่มประมาทแล้วครับผมมองว่าเราเริ่มประมาทกันแล้วนะครับเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วกับการที่ต้องแบบโอ้โหใช่ครับความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมันก็จะเริ่มประมาทพอประมาทปั๊บมันการแพร่กระจายมันจะถึงได้รวดเร็วขึ้นแต่ละรอบจะรวดเร็วขึ้นตลอดเลยค่ะค่ะแล้วประชาชนเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยให้ความร่วมมือดีนะคะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าไอ้ที่มันระบาดแต่ละรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากประชาชนคนธรรมดาเลยนะครับมันเกิดจากบ่อนมั่งนะการลักลอบให้มีการขนแรงงานเถื่อนเข้ามาบ้างเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั้งหมดเลยสถานบันเทิงอะไรต่างๆบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมส่วนหนึ่งก็คาดหวังกับนี่แหละค่ะตกมาที่เจ้าที่ตำรวจนะว่าตำรวจเนี่ยต้องเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้นนะคะครับก็เป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วครับส่วนใหญ่งาน
หน้างานในเรื่องของกฎหมายที่ออกมาก็จะเกี่ยวข้องกับตำรวจทั้งหมดนะครับมันก็เลยภาระหน้าที่ก็มากเป็นพิเศษหน่อยนะครับยิ่งช่วงนี้ก็หนักอยู่ครับใช่ค่ะตำรวจนี่มี 200,000 กว่านายนะฮะครับทั่วประเทศใช่ครับนะคะค่ะอย่างนครบาลเองที่ท่านผู้กำกับอยู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนเยอะนะตอนนี้ในกทมนี่ต้องเฝ้าระวังมาตรการเชิงรุกเข้าไปฉีดให้คนในชุมชนเลยนะฮะอย่างคลองเตยเนี่ยใช่ครับตอนนี้หนักที่สุดก็คลองเตยนะครับแล้วก็บางแคนี่ก็ตามมาติดๆค่ะนะครับในกทมเองเนี่ยมีชุมชนลักษณะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราบอกให้เขาเว้นระยะห่างเขาเว้นไม่ได้นะคะเพราะบ้านหนึ่งเขาอยู่นั้นกี่คนใช่ครับนะคะพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายที่อยู่รวมกันแล้วก็เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยกลัวว่าโควิดมันจะรุนแรงจริงไหมอะไรเงี้ยครับแต่ตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้ผลกระทบเท่าไหร่เขาเป็นก็รักษาหายค่ะแต่มันจะกระทบกับคนที่อายุมากคนที่เขานำพาเชื้อไปติดนั่นแหละคือความเสียหายจะเกิดขึ้นตรงนั้นมากกว่าครับค่ะอย่างสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าลูกหลานกลับบ้านไปติดพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครับนะคะหรือแม้แต่คนที่ตอนนี้อาจจะต้องออกทำงานอยู่แล้วกลับไปบ้านก่อนจะเข้าบ้านก็นะล้างมือถอดเสื้อผ้าอาบน้ำเลยเรียบร้อยนะคะอย่าเอาเชื้อไปติดนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านต้องอาบน้ำก่อนเลยผมว่าล้างมือบางทีไม่พอด้วยเพราะบางทีมันเสื้อผ้าเราข้อแนะนำอย่างผู้กำกับนี่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนไปเข็มแรกแล้ววิธีการปฏิบัติหลังจากฉีดวัคซีนจะต้องทำยังไงคะก็คือกลับบ้านเนี่ยผมก็ต้องอาบน้ำเลยนะครับก็ปลอดภัยที่สุดประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้มันเรามองไม่เห็นนะค่ะครับเพราะนั้นล้างมือไอแอลกอฮอล์เช็ดก่อนแต่ป้าก็ขึ้นห้องแล้วตัวเองอาบน้ำดังนั้นก็ค่อยมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้เพราะว่าเรายังมีครอบครัวอยู่ใช่ครับนะคะแล้วก็อย่างที่ทำไมเขาถึงห้ามนั่งทานร้านอาหารนะคะเพราะว่าบางคนบอกโอ้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยแต่พอไปถึงร้านแล้วนั่งทานมันจะติดกันตรงนั้นมันเป็นไม่ได้ครับบางทีการที่คนดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่มันติดง่ายเพราะว่าก่อนดื่มเนี่ยใส่แมสนั่งห่างแต่พอดื่มแล้วแมสจะไปไว้ตรงไหนครับมันก็ต้องถอดพอถอดปั๊บโอกาสที่เราจะพูดกันแล้วก็ถึงหายใจถึงกันเนี่ยโอกาสติดมันก็สูงครับนี่คือเหตุที่รัฐต้องงดเรื่องแอลกอฮอล์ครับค่ะครับนะคะก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะตามลำดับนะคะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเรียกว่าประชาชนเองก็ให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็เอาใจช่วยนะส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานนะคะอย่างเราส่วนใหญ่บางคนเนี่ยนะก็อาจจะ อยู่บ้านแล้วก็มีความอึดอัดระดับหนึ่งแต่คนที่อยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามที่สร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปบางคนก็ส่งอาหารไปให้นะร้านอาหารบางร้านก็น่ารักนะคะนั่งทานที่ร้านไม่ได้ก็ส่งไปให้นะคะบางคนก็อยากที่จะเหมาเลยนะคะร้านนี้ขายไม่ดีเหมาเลยเหมาแล้วก็ไปให้ครับส่งให้คุณหมอพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขหรือส่งไปให้คนที่เขาต้องกักตัวอยู่นะคะที่เขาออกไปหากินลำบากคนไทยมีนิสัยที่เอื้ออาทรกันอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเสน่ห์ของเราครับนะก็ยังมีความมีน้ำใจอยู่นั่นเองนะคะค่ะคุณผู้ชมอยากที่จะพูดคุยนะคะปรึกษาหารือเรื่องอะไรมีความคิดเห็นอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะเราก็เป็นสื่อกลางในการที่จะบอกข่าวข้อมูลต่างๆแล้วก็ประสานนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ตอนนี้ก็รับศึกหนักทั้งศึกโควิดเองแล้วก็ภัยอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะลักจี้ชิงปล้นต่างๆแล้วก็ภัยออนไลน์ที่ยังมีเห็นอยู่ทุกวันเลยนะคะก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานกันอยู่ทุกนายณเวลานี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้กำกับที่มาพูดกับเราค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมรายการนะคะของทางสถานีได้นะคะในช่องทางต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำพร้อมกับผู้กำกับลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ